รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workplace ช่อง23วันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์นิสักเป็นลูกสาวสวยมากมีมงการันตีด้วยน้องโยชิลูกแม่หุ่นได้ไหมคะจ๊ะโอ้ตายแล้วลูกสวยอะลูกทำไมหนูเกิดมาหนูสวยได้ขนาดนี้ลูกสวยได้แม่ไงคะอ๋อตายแล้วเป็นแม่ลูกกันตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาลูกสาวเลี้ยงเองค่ะอันนี้พิมพ์ต้นตำรับเลยนะคะมงหนูปีอะไรนะลูก2017ค่ะ2017ของแม่ปี97ลูก97 97ไม่นานกันมากเนาะก็เกือบ100ปีอะลูกก็โอเคนะลูกนะแต่เราก็มายืนอยู่ในเวทีเดียวกันได้คือเวทีแห่งความอร่อยวันนี้ลูกสาวของอาจารย์นิสาจะต้องทำกับข้าวที่มีชื่อว่าข้าวผัดปลาเค็มไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปลูกสาวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเมนูนี้คุณผู้ชมข้าวผัดปลาเค็มหนูเดี๋ยวหนูต้องไปงานไหนต่อไหมลูกแม่ห่วงก็ไม่ค่ะออกอีเวนต์ปกติเขาก็เป็นกลิ่นน้ำหอมแบบใหม่ตายแล้วลูกสู้นะลูกนะสู้ค่ะค่ะอ่ะคุณผู้ชมลงมือได้เลยหนูพอไม่รู้ว่าข้าวผัดปลาเค็มต้องทำยังไงคุณผู้ชมต้องออกตัวนิดนะคะอาจารย์นี่สมัยได้เทรนลูกสาวไว้สำหรับงานครัวตั้งใจจะให้ประกวดนางงามแล้วก็ได้สมใจเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์นี่สักกำลังจะฝึกลูกสาวให้เก่งเรื่องงานครัวทอดก่อนไหมคะอาจารย์ใช่หนูคิดว่าหนูต้องทอดปลาไหมคะหนูคิดว่าต้องทอดเขาตั้งกระทะอย่างเงี้ยหนูคิดว่าต้องทอดงั้นแม่ต้องเปิดเตาก่อนใช่ไหมคะลูกอุ้ยหรือว่าไม่ต้องทอดเอาลูกเพราะเราผัดมันก็สุกไหมอาจารย์หนูไม่รู้อะอาจารย์กินของดิบได้ไหมคะปลาเค็มมันกินดิบได้ไหมอะแม่กินได้ลูกถ้าไม่ต้องคาบลงมาในน้ำแม่กินได้หมดนะคะลูกเอาเถอะลูกหนูจะใช้ปลาอะไรบ้างอะลูกแม่ก็ไม่รู้หนูจะใช้ปลาอะไรข้าวผัดปลาเค็มหนูอะลูกเอาเขาไม่ได้เตรียมปลาเค็มให้หรอคะแม่เอาเขาเตรียมหมดทุกปลาเลยลูกขาดปลาต้องโกะลูกหนูอยากได้ปลาช่อนใส่ของหนูก็ยังไม่รอดเลยใส่ยังไงคะแม่ปกติลูกไม่ค่อยใส่หรอคะลูกทำไมดูท่ามันไม่ให้เลยอะลูกนี่ไงแม่มันไม่เหมือนถุงมือไหมพรมด้วยละใส่เดินประกวดนางงามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่ปลาเค็มมันต้องมีกลิ่นแบบเฉพาะตัวของแม่นะคะอะไรลูกอันนี้หนูไม่แน่ใจระหว่างอันนี้กับอันนี้หนูขอดมอ๋ออันนี้แม่อะไรลูกอันแม่ลองดมดูอันนี้ใช่ไหมแอมโมเนียออกเลยลูกอันนี้ได้ที่มากเลยหนูว่าอันนี้น่าจะเป็นปลาเค็มดังนั้นหนูก็จะทอดอันนี้ชัวร์ไหมชัวร์ใช่ลงเลยนะคะโอเคค่ะกลิ่นมาแล้วค่ะกลิ่นที่คุ้นเคยค่ะแม่ของลูกก็กลิ่นแบบนี้เหรอลูกก็เนี่ย3 วัน 3 วันก็ประมาณนี้เลยหนูก็ทอดที่บ้านก็กลิ่นนี้เหรอใช่ค่ะก็แปลกนะคุณผู้ชมปลาเค็มนี่ทอดที่ไหนกลิ่นเดียวกันหมดเลยนะแม่หนูอ่ะทำการบ้านมาก่อนนะแม่บางคนก็ทำยำบางคนก็ทำทำไมของหนูต้องเป็นปลาเค็มปลาเค็มมีข้อสงสัยเหมือนกันแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่ะทำไมต้องเลือกอะไรที่ดูเหมือนรังแกลูกสาวขนาดนี้บางคนอาหารพื้นฐานจะอาหารใต้อะไรเงี้ยปลาเค็มอ่ะแม่มันดูเหมือนไม่รักกันเลยเนาะไม่รักกันค่ะอ่ะได้แล้วมึงเนี่ยแม่ได้หรือยังคะแม่ไม่รู้แต่แม่มึนน่ะตอนนี้หนูก็มึนเสื้อผ้าแม่หมดเลยเนี่ยเย็นนี้แม่มีงานด้วยนะแม่ต้องออกงานสังคมไฮโซด้วยลูกเพราะหนูคิดว่าน่าจะพอแล้วแหละหนู
กระทะแม่ร้อนแล้วหนูต้องทำอะไรต่อคะแม่มีข้าวมีกับข้าวหนูจะทำอะไรระวังโดนร้อนๆนะลูกนะอุ๊ยน้ำมันคืออันไหนอ่ะนี่ไงหนูคิดว่าเป็นสีนี้แหละสีเหลืองใส่ไปก่อนค่ะเราเป็นนางงามเนี่ยเราก็ต้องไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะเนาะแม่นอนเดี๋ยวมันอ้วนอ๋อเหรอใช่หนูว่าแม่เหรอป่ะแม่น้ำมันมันแบบว่าไม่ดีต่อสุขภาพกินไปเนี่ยเดี๋ยวพุงออกนะแม่เราต้องแบบว่าแม่ก็ไม่มีพุงนะลูกอันนี้ลูกคนที่สองพูดแต่หนูทำยังไงของหนูถึงแบนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเหมือนท้องหมาเลยแบนหนูก็เรียกท้องแบนเหมือนท้องหมาก็เรียกแบบเนี้ยทำไมหนูแบนได้อย่างเงี้ยลูกหนูทำเนี้ยออกกำลังกายท่าไหนลูกหนูแบนอย่างเงี้ยก็มีหลายท่าค่ะแม่ต้องเข้าฟิตเนสจ้างเทรนเนอร์จ้างเทรนเนอร์ใช่ค่ะต้องเทรนเนอร์หล่อๆด้วยป่ะหล่อๆด้วยไหมเราต้องขัดหน้าตาเหลือ5นาทีว้ายคือเราอยากได้กระเทียมมันต้องแบบทุบๆอะไรอย่างงี้หน่อยไหมหรอหนูเห็นไม่ต้องหรอกมั้งลูกลงไปทำไมต้องดูวุ่นวายจังเลยแม่เร่งไฟเลยก็ได้ค่ะเร่งไฟเลยเหรอลูกอุ้ยข้าวผัดมันต้องมีไข่นะแม่เราต้องลงไข่ด้วยลงไข่ค่ะลูกลงไข่ค่ะลูกเอาไข่นะคะคุณแม่กินข้าวเยอะไหมคะเอาไม่ค่ะแม่ไม่เน้นเท่าไหร่ครับพอทานได้ค่ะลูกได้ค่ะไม่ได้มีการเตรียมอะไรล่วงหน้าเลยมองๆไปอุ๊ยตายแล้วหนูไม่รู้ส่วนผสมอะไรมีซีอิ๊วไหมคะแม่ต้องใส่ซีอิ๊วเหรอลูกต้องใส่ซีอิ๊วด้วยค่ะซีอิ๊วแต่แม่ก็ดูไม่เป็นอันไหนเป็นซีอิ๊วอ่ะแม่แน่ใจนะคะว่าแม่ดูไม่เป็นแม่ดูไม่ออกมันอยู่ในขวดโหลเหมือนๆกันนะลูกโอ้ไม่ใช่ค่ะอะไรเหรอลูกไม่รู้ว่าแม่มันเหมือนแบบกินกับโอ้ยโอ้ยโอ้ยจมูกพังแล้วค่ะไข่ไหมหรือเปล่าคะ อาจารย์ช่วยหนูด้วยค่ะช่วยยังไงอะลูกแม่ก็เอาตัวไม่รอดคือยังไงอะคุณแม่โอ้ยอันนี้แหละอะอันนี้ก็ได้แม่ขอช้อนเนี่ยค่ะถ้าหนูใส่ผักเผือกอะไรไหมลูกเออว่ะเออแม่ต้องหนูบอกแม่สิแม่ช่วยแม่ช่วยอะไรลูกเอาคะน้าค่ะแม่คะน้าอันไหนหยิบที่แม่คะน้าอันนี้ค่ะแล้วทำยังไงต่อหั่นมาเลยค่ะแม่หั่นยังไงอะลูกหั่นยังไงบอกแม่สิไปอย่างนี้ค่ะแม่ปุ๊บเอาเอาอย่างนั้นละแม่เลิศอีกเอาใส่ไปให้เป็ดกินได้อยู่มันได้เชื่อหนูมันแบบเป็นสไตล์แบบเด็กหอไอ้แม่มีอะไรก็ใส่ไปเด็กหอใช่เด็กหอใส่อะไรอีกใส่น้ำตาลด้วยแม่น้ำตาลน่าทานมากเลยคุณผู้ชมแม่แล้วก็เอาปลาเค็มมาเลยค่ะแม่ปลาเค็มทำยังไงอะลูกหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องสับเยอะค่ะหั่นด้วยเหรอหั่นเลยแม่เราจะทั้งรุ่นไม่ได้พอไหมลูกขอเพิ่มค่ะแม่เพิ่มอีกเหรอจะเค็มไปไหมลูกชิมก่อนเสิร์ฟได้นะคะให้หนูชิมได้หรอคะได้ค่ะไม่ได้บีบมาหนิแม่อ้าวไม่เอาลูกไม่น่ารักเขาบอกว่าหนูอะทำให้อาจารย์ชิมตายแล้วดูตายแต่น่ากินอะอร่อยนะแม่ต้องกินกับปลาเค็มด้วยอร่อยแม่อร่อยเชื่อหนูเถอะอร่อยจริงค่ะแม่อร่อยค่ะโอเคอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วลูกโอ้ยตายตื่นเต้นจังเลยแค่นี้นะเอาละคุณผู้ชมเจ้าขากระจัดกระจายพอดูได้นะคะเรียบร้อยนะเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บเตาเรามาชิมกันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะโยชินะคะมิจิฟานี่นะคะขอนำเสนอค่ะข้าวผัดจานนี้นะคะเพียงคุณน้ำเข้าไปนะคะ
มงลงแน่นอนค่ะน่ารักมากเลยเอากินพร้อมกันลูกเป็นอะไรเป็นด้วยกันก็ได้เก็บจานนี้ไปให้หมอว่ากินหอมคุณผู้ชมเจ้าขากินเหมือนข้าวไหม้อ่ะค่ะหน้าตาก็ดูน่ากินนะคะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูอุด้งต้มยำหมั่นกุ้งมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนเดือดใส่เครื่องต้มยำตราโลโบคนให้เข้ากันใส่เห็ดฟางเห็ดนางฟ้ากุ้งแม่น้ำมันกุ้งและพริกขี้หนูสวนบุบคนให้เข้ากันต้มจนเดือดเติมนมข้นจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งต้มจนกุ้งสุกแล้วปิดไฟจัดเส้นอูด้งลวกสุกลงในชามตามด้วยต้มยำมันกุ้งหยอดหน้าด้วยน้ำมันน้ำพริกเผาวางไข่ต้มยำมาตูมโรยหน้าด้วยผักชีฝรั่งใบผักชีวางพริกแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็นเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือเส้นอื่นๆได้ตามชอบเลยนะคะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูอูด้งต้มยำหมั่นกุ้งเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะกับเมนูราดหน้าไก่สะโรงนำไก่สับมาหมักกับเครื่องที่โขลกไว้แป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วพักไว้15นาทีนำเนื้อไก่ที่หมักมาปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ15กรัมพันด้วยเส้นหมี่ซั่วแช่น้ำให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนร้อนนำไก่สะโรงลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำน้ำราดหน้าใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยคะน้าเห็ดหอมแห้งแช่น้ำข้าวโพดอ่อนและแครอทผัดให้เข้ากันพอสุกเติมน้ำซุปไก่ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมและแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดและข้นเล็กน้อยจากนั้นปิดไฟจัดไก่สะโรงลงในภาชนะราดน้ำราดหน้าพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ